คุณผู้ชมครับตื่นเต้นทั้งคุณผู้ชมที่เชียร์ในห้องส่งและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพร้อมด้วยน้องๆทั้ง3โรงเรียนส่วนคะแนนรอบเพลงช้านะครับคะแนนเต็ม10นะครับคะแนนเต็ม10ในรอบเพลงช้าคะแนนต่ำสุดนะครับ 9.1 ตามมาด้วย 9.2 และคะแนนสูงสุดของรอบเพลงช้าวันนี้คือ 9.3 ผมจะขานคะแนนของโรงเรียนที่สะสมคะแนนรอบเพลงช้าเอาคะแนนต่ำสุดก่อนนะครับต่ำสุดนั่นก็คือ 9.1 และโรงเรียนที่ได้คะแนนน้อยสุดได้แก่โรงเรียนมัธยมด่านคุณทศครับอย่างที่หลายท่านคิดและอย่างที่ครูเทียมวิเคราะห์ว่ามัธยมด่านคุณทศนั้นเพลงช้าเขาจะวางสเต็ปของเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าและโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบเพลงช้าคือ 9.3 ได้แก่โรงเรียนอุตรดิตถ์ครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและโรงเรียนที่ได้คะแนนตามเป็นระดับ2ก็ได้แก่โรงเรียนนวมินทร์เตรียมน้อมนะครับคือ 9.2 นะครับเราเป็นโรงเรียนน้องใหม่ที่มาเป็นครั้งแรกเรามีคะแนนน้อมอย่างนี้เราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ในรอบต่อไปจะทำให้เต็มที่ครับก็ยอมรับค่ะก็ผลที่ออกมาก็ไม่เป็นไรก็โรงเรียนของพวกเราก็ไม่ได้ถนัดเพลงช้านะคะค่ะแต่ว่าเพลงเร็วยังไงก็จะทำให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าวันนี้หนูก็ยอมรับว่าหนูทำไม่ดีเท่าไหร่นะคะกับกองเชียร์ด่านคุณทศไม่เป็นไรเด้อเนาะเดี๋ยวเพลงเร็วเดี๋ยวสู้ใหม่สู้ได้แท้ไม่ผมก็ได้คะแนนอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยนะครับครับพวกเราก็จะสู้ต่อไปครับไม่มีอะไรมากครับและตอนที่ลุงโน้ตประกาศนั้นคิดไหมว่าจะพอประกาศด่านคุณทศไปแล้วเหลือเราสองโรงเรียนคิดว่าเราจะอยู่จุดไหนจุดสองหรือจุดสามจุดนี้แหละครับ จุดสองเนี่ยฮะเขาคิดถูกด้วยออขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญคณะกรรมการทั้ง5ท่านตรงนี้นะครับขอบคุณลูกสัปดาห์หน้ารอบเพลงเร็วกับบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5ใครเล่าก็ไม่เหมือนดูเองรอบช้ายังมันขนาดนี้รอบวัยนั้นเพลงวัยจะเป็นขนาดไหนต้องติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเราลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเครื่องล้วนหมายรักสมัครทิพย์ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลานเอกราชจะไม่ให้